นะฮะสุริยุปราคาหรือแม้แต่จันทรุปราคาเหมือนกันมันเกิดขึ้นมาจะไปตื่นเต้นตกใจกระโดดขึ้นต้นไม้เลยเขย่าแม่งทั้งต้นเลยโอเคไหมอย่าไปทำอย่างอื่นทำให้ต้นไม้มันรู้สึกรู้สาแล้วมันจะออกดอกผลได้อย่างดีนี่ภาษาลุงไงด้วยเอาไปใช้นั้นวิ่งรอบไร่เลยนะคอยดูต้นมะม่วงเนี่ยต้นอะไรต่างมันจะออกดอกผลมาเยอะแยะมากมายนี่ภาษาลุงนะเอาไปใช้เลยโอ้ยสบายเลยลุงพูดแล้วโอกาสเปลี่ยนเขาพูดได้ยากมากนะว่าไปนู่นโอเคนะผ่านไปดื่มน้ำเป็นยาไปด้วยค่ะลุงโอเคนี่แหละครับปืดเบอร์ติดบ้านต้องการกลายทุกหมายความว่าให้เขียนเบอร์029859886เอาไว้ข้างฝาบ้านนะเวลาจะถามถ่ายไปมารายการลุงออกเนี่ยใช่ไหมสองทุ่มกว่าก็มาเจอกันตรงนี้ปวดหัวตัวร้อนย้ำทั้งปวดหัวและตัวร้อนไม่รู้อาการปวดทั้งหมดในร่างกายนะปวดฟันก็ได้เอาขึ้นคือว่าปวดก็แล้วกันนะปวดท้องน้อยท้องใหญ่โอเคไหมให้มันชัดๆไปเลยนะครับพระพุทธเจ้าสอนให้มีสติและรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองครับผมเอาลุงออกบอกสอนให้ไร้สติเกินเลยเกินพระพุทธเจ้าไปอีกขั้นหนึ่งเลยเอาป่ะสติไม่พอสติมันดีรู้ตัวมันใช่แล้วครับอยู่อย่างเป็นบุคคลที่มีสติตลอดเวลายังใช้ได้แต่ที่สุดแล้วต้องไร้สติต้องหายไปนะครับจึงจะเข้าสู่ภาวะที่มันบรรเจิดเลิศสิวิไลโอเคไหมครับจำส่วนมากก็รู้แต่ภาษาสติโอ้ยเอาเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงว่าไปเลยค่ะหนูขอปรึกษาหน่อยค่ะคือใครเนาะขอปรึกษาหน่อยค่ะใครเนาะอ๋ออันนี้หนูยังไม่เคยโทรมาเลยค่ะพอดีปรึกษาแทนคุณพ่อคือเขามีอาการอายุ66ปีแล้วอะค่ะปรึกษาเรื่องของหนูหรือว่าเรื่องของคุณพ่อพ่อค่ะโอเคอ้าวเปิดประเด็นคุณพ่อเรื่องของคุณพ่อนะครับว่าไปเลยครับเชิญครับพ่ออายุ66นะคะอืมมีเสียงเหมือนเสียงจักรจั่นในหูอะค่ะอืมค่ะมีตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยอะค่ะอืมแกเป็นมาประมาณน่าจะ12ปีได้แล้วอะค่ะครับผมมีรักษาแพทย์ปัจจุบันก็คือที่ไหนก็ไม่หายวันนี้ก็คือยังเป็นอยู่แล้วก็คือทรมานมากเพราะว่าแบบอยู่เฉยๆมันก็คือมันจะความมีเสียงมันก็ทำให้เราปวดหัวค่ะเข้าใจครับค่ะยังไงต่อทำยังไงใช่ไหมใช่ค่ะฟังให้ดีนะทำไงเป็นคำถามมานะเป็นทำไงเนาะ 1. ช่วยให้พ่อฟังลุงหงอกในการที่ทำรายการสดตรงนี้โดยเอาสมอลทอล์กฟังไปเรื่อยค่ะนะค่อยๆฟังเสียงลุงถ้าหากว่าอยู่ห่างไกลลุงไม่ต้องมาหาลุงเนาะแต่ถ้าหากว่าไม่ไหวนะเอาตัวมาหาลุงค่ะโอเคนะแล้วลุงจะช่วยทางด้านสมองให้แล้วคำตอบคุณพ่อของหนูก็จะรู้เองว่ามันดีขึ้นมันเบาประมาณนั้นครับนะค่ะเอาต้องมาเจอกันก่อนเพราะว่าตั้ง10กว่าปีมาแล้วที่ว่าเนี่ยแม้ว่าสมอลทอล์กก็น่าจะใช้ได้ไม่ดีซะทีเดียวอยากจะให้เจอมือลุงออกก่อนพาบิดามาถ้าเกิดว่าทางคุณพ่อเขาตั้งใจจะไปหาทางคุณลุงเนี่ยแหละค่ะอ๋อเขาสื่อสารมาบอกติดต่อเลยนะประมาณนั้นเนาะเอาอย่างนั้นฟังให้ดีนะติดต่อนัดหมายนะ 22.7 ก็คือ ID line นัดกันตรงนั้นโอเคนะหมายความว่าลงทะเบียนนั่นแหละแล้วคนที่เขารับสายเนี่ยเขาจะคุยกันถามไม่กี่คำหรอกถ้าหนูใช้ความฉลาดนะใช้ความฉลาดวันคืนวันก่อนประมาณสัก3 ทุ่มโทรศัพท์มายังรายการลุงคุยเรื่องของพ่อเนื้อหูไม่ดีหูมีจักรจันทร์หลายตัวเลยอยู่ในหูอยู่ในสมองเนี่ยอยากจะเจอลุงงอกทำไงค้างอีกเป็นต้นเดี๋ยวเขาจะให้เวลานะครับอยู่จุดไหนของประเทศไทยครับผมอ๋ออยู่แถวๆบางกะปิเองค่ะโอ้โหใกล้ๆกันนะโอเคค่ะด้วยความยินดีนะสวัสดีครับสวัสดีครับนะ
โอเคครับ